เราจะอายุยืนขึ้นแต่ว่าแล้วเงินล่ะใช่ไหมฮะเงินน่ะมันสําคัญนะการหาด้วยรูปแบบไหนสกิลเซ็ตแบบไหนก็ได้แต่ว่าเงินเมื่อคุณได้มาคุณรู้จักลงทุนแต่แรกๆมันก็มีประโยชน์ต่อคุณเองค่ะการออกแบบการลงทุนควรจะเป็นอย่างไ้ถ้าคุณเข้าใจลงทุนมากขึ้นคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องมองแค่ 7จ็ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เเบิลแบบนี้เพื่อให้อยู่กับเสียนรอดแล้วยังต้องเขียมอีกแต่ถ้าชั้นศึกษาการลงทุนมากขึ้นมันมีการลงทุนแบบอื่นนะที่ให้ผลตอบแทนมากกว่านี้เราไม่มีวันรู้หรอกตลาดไหนมันดีไม่ดีแต่มันคือการแม n เนจความเสี่ยงอยู่ดีอะค่ะเพราะรสุดท้ายตัวมองว่ามันก็คือความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเราบอกว่ามันก็10%ของพอร์ตองะ ถ้ามันจะหายเรายังรับได้ไหมแต่ถ้ามันแบบชนะมันก็ชนะที่คุ้มกับที่คุณเสี่ยงคนเราส่วนใหญ่ซื้อหุ้นหรือซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นหมดแหละแต่ว่าขายไม่ค่อยเป็นคุณตูแหย่ความนึงได้ไหมฮะความจริงใจคือสิ่งที่สําคัญสุดในการที่คนคนนึงจะมาบอกให้คุณเอาเงินไปลงกับอะไรความจริงใจคือสิ่งสําคัญที่ทํารู้สึกว่าฝากเงินไว้ที่เนี่ย ยังไงเรามีกรตอนะมีตลาดหลักทรัพย์มีหน้าตาที่ให้คุณเจอเราคงไม่ได้อยู่เหมือนอยู่ดีๆเป็นโดคอนหรือแซมอยู่ดีๆหายไปเลยอย่างเงี้ยสิ่งนั้นนะเราอยากให้เขารู้สึกได้ว่า trust อยู่ที่เรา Mission the Moon. mission. Continue with to your the สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s s s o n to t h e m o o n i n t e r v i e วนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยพูดเรื่องของการลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆของประเทศไทยเราเห็นว่าหลายโรงเรียนและเยาวชนหลายคนเองก็หันมาศึกษาเรื่องการลงทุนมากขึ้นนะครับระบบการศึกษาเราเองก็เห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะฮะ ใส่เรื่องของการลงทุนเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยเข้าไปในหลักสูตรมากขึ้นด้วยนะครับการเข้ามาถึงกล่องคริปโตเคอเรนซีก็เหมือนกันเป็นแรงกระตุ้นสาคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทําให้ปัจจุบันเนี่ยมองไปทางไหนก็จะเห็นมีเรื่องของการลงทุนเต็มไปหมดเลยนะครับหลายคนก็จะพูดเรื่องของความมั่งคัง่งพาสซีฟอินคัมบ้างหรืออะไรบ้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคําว่าการลงทุนเนี่ยสำหรับหลายคนเนี่ยกับเป็นเหมือนกับเรื่องที่แบบทํายากกับเหมือนยาขมนะฮะที่ อืรู้สึกกระอ่วนเวลาต้องศึกษาหรือเวลาต้องลงทุนทุกทีเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าการลงทุนที่ทําแล้วเหมือนกับได้ผลชัดเจนนะครับมีความเสี่ยงน้อยหรือเข้าใจง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านความพร้อมในการยอมรับความเสี่ยงที่มาจากการลงทุนนะครับปัจจัยด้านเงินทุนที่จะมาเป็นสารตั้งต้นหรือว่าเป็นจะเป็นปัจจัยเรื่องของการไปศึกษาความรู้ด้านการเงินแล้วก็ การลงทุนพวกนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับสุดท้ายแล้วการลงทุนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นโลกสําหรับคนบางคนเท่านั้นทุกคนยังไม่สามารถเข้าถึงได้ ต่วันนี้ผมมีแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่เขาตั้งใจจะมาทําลายกําแพงนี้แล้วเปิดประตูสู่การลงทุนให้กับคนทุกกลุ่มเลยนะครับสามารถเข้าถึงเส้นทางของการลงทุนได้ด้วยเงินลงทุนที่ต่ําลงนะครับทั้งมอบความรู้และสร้างสังคมให้กับนักลงทุนไว้คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็คือ l i b e r a t o r นั่นเองนะครับเรปเปอร์เรเตอร์คืออะไรจะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกการลงทุนได้อย่างไรนะครับวันนี้เรามารู้จักกับ l i b e r a t o r ไปพร้อมกับ c e o คนเก่งจาก Liberator นะครับคุณตูนพาวเินลิมทงชัยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon นะครับคุณตูนสวัสดีครับสวัสดีครับ<ส>เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ <laughs> ใ่จริงๆมันก็ไม่กี่เดือนเองนะฮะที่เราเพิ่งได้มีโอากาสพบกันครั้งล่าสุดนะครับ,รบแต่ว่าป,ปีปีปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจริงนะครับเราอยากจะเริ่มคําถามแรกกับคุณตูนก่อนปี2024เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าบรรยากาศการลงทุนก็ไม่เหมือนไม่เหมือนปีที่แล้วนะฮะแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจหรือว่าน่าจับตามองเยอะคุณตูนเล่าภาพรวมของการลงทุนในปี2024เป็นตีมให้เราฟังหนึ่งได้ไหมครับว่าควรจะต้องมองเรื่องอะไรบ้าง จริงๆปี2024เนี่ยถ้าทุกคนรู้ก็จะเริ่มมีคำว่ากลัวเรื่อง recession ใช่ไหมคะ, <c oughs> อ,ะอันนี้ก็ทุกคนรู้กันอยู่แล้วดังนั้นถ้าสำหรับเราเองก็ต้องตั้งรับแล้วว่าเอ๊ะเราจะบริหารพอร์ตกันยังไงจริงๆก็เหมือนที่เห็นของตั้งแต่ปี2023ก็ทุกคนรู้ว่าตลาดมันยากอ่ะแล้วก็มันค่อนข้างสวิงมันคงไม่ได้ง่ายเหมือนตั้งแต่ยุคตอนโควิดที่มันล่วงลงมาแล้วก็ขึ้นใครจิ้มอะไรไปตอนนั้นอยู่บ้านออนไลน์ง่ายมากตอนเนี้ยมันจะเป็นภาพที่ทุกคนกลัวมาตลอดละ เรเศรษฐกิจถดถอยตัวเศรษฐกิจเองก็แย่ดังนั้นก็ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องอย่าคิดว่าการลงทุนมันง่ายแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารทุกอย่างแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็ให้คําแนะนําอะไรก็คิดวิเคราะห์แยกแยะค่ะอันนี้ของปีนี้เลยที่ต้องตั้งรับกันดีๆมันมีปัจจัยอื่นๆทั้งสภาพเศรษฐกิจโลกแล้วก็ของบ้านเราเองการเมืองก็ยังมีผลอยู่ก็อยากให้ระมัดระวังแล้วก็หาความรู้ให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะคะอืมครับผม ที่ประเทศไทยเองคุณตูนครับเรามีปัจจัยอะไรที่จําเป็นจะต้องจับตาเป็นพิเศษรอบนี้ม้มว่ามันมีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงอะไรในตลาดไทยบ้างครับจริงๆส่วนตัวตูนว่าในมุมของตูนเองเลยนะก็คืออยู่ในสมาคมบริษัทหลักทรัพย์เชลเล่คะก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์ถึงตอนนี้ตูนว่าภาพของการลงทุนอะจริงๆคุกคนก็รู้อยู่ละมันก็ต้องดูเศรฐษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศไทยเองแต่ตูนว่าภาพที่ทําให้คนหยุดเทรดไปช่วงหนึ่งเลยเนี่ยอาจจะเรื่องของความไม่มั่นใจ เรื่องของคำว่าอะไรคะเน็เกอร์ช็อตเอ๊ะสถาบันมีเน็เกอร์ช็อตจริงไหมหรือภาพของโรบอทที่คนกลัวว่าเฮ้ยโรบอทเริ่มมาแย่งพื้นที่ของการเทรดมันเร็วกว่ามันมีลอจิกที่ดีกว่าคนเทรดยากขึ้นไหมยอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ที่ตูนว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่กระทบโดยตรงของภาพพวกเราเลยดัยงนั้นสิ่งที่พวกเรากําลังทําให้เกิดก็คือเราก็มีเสียงกันเองว่าเอ้ย e ถ้าอะไรที่มันดูไม่เท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามส่งพลังออกไปว่า ทางภาพตลาดเองกอรรตอเองก็ต้องช่วยเราเหมือนกันว่าเอ้ยเอยเอ,เอพวกบอทต,ต่างๆเลอย่างเงี้ยมันมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทางพวกเราจับมือกันอยู่แล้วก็ช่วยกันและฝั่งนักลงทุนรายย่อยพยายามส่งเสียงกันมากขึ้นจะเห็นว่าหลายๆสมาคมก็ช่วยกันว่าเฮ้ยมันต้องเกิดความเท่าเทียมนะอย่างถ้าเห็นข่าวที่เกาหลีอย่างงี้ค่ะ แบนช็อตเซลล์ไปเลยก็เราก็ไม่อยากให้เกิดภาพที่ถึงขนาดต้องแบนกันขนาดนั้นเลยหรอหรือจีนเพิ่งออกมาบอกใช่ไหมคะว่าไอ้พวกสตั๊กเจอร์การเงินที่เป็นเกี่ยวกับการฝั่งช็อตจะแบนเลยนะบ้านเราเข้าใจว่าก็ยังศึกษาอยู่เหมือนกันแต่ฝั่งนักลงทุนรายย่อยอะ่ะจริงๆก็ระวังมือเหมือนกันถึงเงินสดเพราะก็อยากดูความชัดเจนของผู้คุมกฎเหมือนกันนะคะทีนี้เราอาจจะถอยมาในภาพที่ใกล้ตัวมากขึ้นนะครับคุณตูนถ้าพูดถึงคําว่าการลงทุนในฐานะที่อยู่ในแวดวงเนี้ย มันก็คงไม่ใช่แค่การลงทุนในหลักทรัพย์แต่เพียงระพูดภาพใหญ่เลยคําว่าการลงทุนกับชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยคุณตุนมีมุมมองในเรื่องนี้ว่าไงบ้างครับก็ฐานะที่เราเองก็เป็นนักลงทุนนะคะก้าวมาจากคนทํางานประจําแล้วก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยเราต้องลงทุนเนะลงทุนง่ายสุดทุกคนมองอะไรเรื่องลดหย่อนภาษีแล้วเราเห็นภาพว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากเราไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนบอกว่าเดินลงไปแบงก์สี ซื้อกองทุนอะไรสักตัวลดย่อนได้ภาพกี่ปีแล้วคะ7จปี LTF เ,เพิ่งหมดหมเกิดอะไรขึ้นโอ้ขาดทุนยับนั่นนั่นคือสิ่งที่เกิดที่ง่ายที่สุดว่าเออภาพลงทุนภาพใหญ่อะ่ะจริง,รงๆมันไม่ใช่แค่เพื่อนบอกแล้วก็เดินไปซื้ออะไรก็ได้หรือภาพง่ายๆคริปโตอย่างเงี้ย ช่วงนั้นที่ใครบอกจิ้มๆไปเหอะเดี๋ยวมันก็ขึ้นสิ่งนั้นคือตูนว่ามันอยากให้เกิดภาพใหม่คือว่าจริงๆการลงทุนอะทุกคนยังต้องลงทุนเพราะเรารู้ว่าอะไรเราไม่ได้ทํางานประจําไปจนถึงเกษียณชีวิตเราช่วงนี้อายุไข่ก็ยาวมาขึ้นนะคะที่เราวองล่าสุดก็บอกว่าเราจะอยู่กันอีกเท่าไหร่ยี่สิบปีสาสิบปีเราไม่ได้ทํางานเนี่ยหลายคนจะลืมคิดภาพนี้ไปว่าแล้วคุณเกษียณเนี่ยเงินที่คุณเก็บอะคุณรู้ไหมว่ามันอยู่พอหรือเปล่า แล้ยังไม่พอเรื่องเงินเฟอ้ออีกทุกวันนี้เงินเฟอ้อก็เป็นสิ่งที่ทุกคนพูดถึงดังนั้นอะสิ่งสองอย่างเนี้ยกระเียนเงินเฟอ้อยังไงทุกคนก็ต้องลงทุนแต่ลงทุนสินทรัพย์ไหนยังไงก็ต้องอยู่ที่ความถนัดง่ายที่สุดอาจจะไปเริ่มจากกองทุนแต่กองทุนก็ไม่ใช่บอกว่าเพื่อนบอกลดหย่อนได้ซื้อเลยซื้อเลยมันก็ยังต้องรู้ว่าเราเหมาะกับความเสี่ยงระดับไหนสิ่งพวกนี้ค่ะที่ยังไงก็คิดว่า ระหนักให้ลงทุนก่อน2ก็คือหาความรู้ที่ถูกต้องแล้วปรับให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของตัวเองที่รับได้แล้วก็เริ่มศึกษาแล้วก็ลงทุนนะคะครับผมพูดถึงชวนคุยเรื่อง Liberator บ้างนะครับคุณตูน l i b e r a t o r เเนี่ยเป็นเหมือนกับมีคอนเซปต์นั่ที่อยากจะยืนหยัดเพื่อน,นักลงทุนรายย่อยนะครับทีนี้ก่อนเราจะพูดคำว,ว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยอยากให้คุณตูนให้ความรู้เราหนิดนึ่งได้ไหมครับว่าคำว,ว่านักลงทุนรายย่อยกับรายใหญ่หรือมันมีรู้มีแบบอื่นในกรณีนะฮะัสถาบันอะไรเงี้ย เขาความแตกต่างเขาคืออะไรรจริงๆการลงทุนเนี่ยจะพูดรายย่อยเมล,ยลิฟเราพูดโดนเรียกรายย่อยแล้วก็ตลกตลกจ <c oughs> <c oughs> ั่นเว่าอาจจะใช้คําว่าอินเวสเตอร์ก็ได้แต่ว่าอินเวสเตอร์ที่อาจจะพอร์ตเล็กหน่อยอพอพอร์ตเล็กเทียบกับคนพอร์ตใหญ่เขาก็เลยไปเรียกว่ารายใหญ่ทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของอินเวสเตอร์ก่อนรายย่อยก็คือพอร์ตเล็กเพิ่งเข้ามาตลาดรายใหญ่ก็คือพอร์ตใหญ่ละสามารถต่อรองค่าคอมมิชชั่นได้ตรงเนี้ยแน่นอนมันก็มีความแตกต่างกันละ อย่างที่สองก็คือสถาบันสถาบันก็อาจจะเป็นบริษัทต่างประเทศมาลงทุนในเมืองไทยอ่นนี้เขาก็เรียกเรียกสถาบันใช่ไหมคะหรือตัวต่างประเทศก็อาจจะเป็นบริษัทต่างประเทศเลยใน,นมาลงทุนแต่จริงถ้าถ้ารีเวเลเตอร์บอกว่าเราทําเพื่อน,นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเพราะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าสมมติว่าเรามีเงินก้อนหนึ่งแล้วอยากจะเลือกบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์เพื่อลงทุนเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะดูพอร์ตเราก่อน ถ้าค่าคอมมิชชั่นเขาอาจจะบอกว่าล้านละพันห้าร้อยบาทหรือว่าสิบห้าศูนจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยถ้าเป็นลายเนี่ยพอตไม่ไม่ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีอำนาจต่อรองพอพอร์ตใหญ่สมมุติอย่างเสียท่านหนึ่งมาเป็นพอรตร้อยล้านเขาอาจจะบอกโอ้ไม่เป็นไรครับพี่ราคากลางตรงนี้ผมลดให้เลยเหลือ0ูนจุศย์หนึ่งเปอร์เซ็นหรือล้านละหนึ่งร้อยบาทตรงนี้เราไม่อยากให้มีกำแพงตั้งแต่ตอนแรกหละที่ต้องลงทุนแล้วเขารู้สึกว่าโอ้โหค่าคอมก็ต่างกันละ หรือแน่นอนว่าในโลกของโลกเก่าเนี่ยมันยังมีมาเก็ตติ้งต้องโทรหาว่าไอพี่ลวิทย์ลงทุนเพิ่มไหมครับอ่ะพี่ลวิทย์ทำอย่เงืีออไรเนี้ยไหมครับอย่างเราเนี่ยเป็นนักลงทุนมาตั้งแต่เด็กๆเ,เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมาเก็ตติ้งเห็นโทรหาเราบ้างเลยอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าทําไมข้อมูลข่าวสารมันได้ไม่เท่ากัน IPO ทําไมรายใหญ่พอร์ตใหญ่ได้ก่อนทําไมรายเล็กไม่เคยได้สิ่งเหล่านี้เราในฐานะที่ทีมลานเราเนี่ยเกิดจากคนที่เป็นคนลงทุนมาก่อน มันเห็นเพนที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้สิ่งเนี้ยมันหายไปมันไม่ต้องมานั่งคิดว่าคนนี้พอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่แล้วต้องทรีต,ต,ต่างกันอันนี้อาจจะเป็นคําว่าเท่ากันสิ่งแรกที่ที่ลิเบอร์เตอร์อยากให้เกิดนะคะอืมครับก็คือว่าอยากลดกําแพงหรือว่าความแตกต่างแล้วกันเนาะของคนที่มีศักยภาพที่อาจจะอยู่มากพร้อมบพอร์ตใหญ่มากกับกับนักลงทุนที่พอร์จะไม่ใหญ่มากนะครับ,รบทีนี้เนี่ย ก็เราก็จะเห็นเนาะว่าว่าในเวลาเราเห็นเลเบอ a t เรเตอร์เนี่ยเราจะพูดคำว่าโลกที่การลงทุนทุกคนเท่ากันใช่ไหมครับจริงๆตรงนี้อยากให้คุณตูนขยายความอีกนิดนึงได้ไหมครับว่ามันจะทํำยังไงให้คนเนี่ยสมมติเข้าถึงอินโฟเมชันเหมือนกันหรือเรื่องอื่นอย่างเงี้ยครับค่ะก็อย่างแรกเลยตอนที่เราเปิดตัวมาเนี่ยเราใช้คําว่า,าทุกคนค่าคอมเป็น0%ก็คือไม่มีค่าค,คอมถ้ามันไม่มีค่าคอมเนี่ยมันก็จะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เวลาที่คุณทักมาหาเราในการคุยกับ c u s t ต m e r ม u p อร์ซคุยกับทีม IC อะไรเงี้ยเราจะไม่มีการแบ่งกันว่าเอพี่พอร์ตเท่าไหร่พอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่เพราะว่าเรารับทุกคนเท่ากันหมดมันจะไม่มีหนึ่งต่อนหนึ่งถ้าเป็นโลกเก่าเงี้ยสมมติเราเปิดพอร์ตเนี่ยอ๋อมาร์เก็ตติ้งคนดูแลคุณอะคือคนนี้นะอันเนี้ยเราให้มันเสมอภาคหมด อย่างที่สองคือค่าคอมเราไม่ได้บอกเลยว่าทุกคนต้องมีค่าคอมต่างกันถ้าพี่พอร์ตใหญ่อันนี้ทุกคนก็เท่ากันเหมือนกันก็คือเริ่มที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่น่แน่นอนเดี๋ยวหลังจากนี้เราคงจะคุยกันถึงโมเดล subscription model หรือที่เราเรียก l i f t f a m กันอีกนะคะ<ม>แต่อันนี้ขอพูดถึงตอนเปิดตัวก่อนแล้วก็อย่างที่สามก็คือเรื่องของบทวิเคราะห์หรือว่าอีเวนต์ต่างๆที่เราทำเราบอกว่าเราไม่ได้เน้นแค่เรื่องของอค่าคอมมิชชั่นเราเชื่อในเรื่องของความรู้ผู้การลงทุน พราะสุดท้ายที่เราเห็นเพื่อนๆเ,เราเนี่ยพอเทรดเองแล้วตลาดมันยากแน่นอนว่าเทรดเดอร์ส่วนมากก็นั่งอยู่บ้านเทรดเองพอเจ็บเองก็ไม่กล้าที่จะพูดกับใครแล้วก็โอ้ไม่เอาละตลาดหุ้นยากจังแล้วก็ออกจากตลาดไปสิ่งนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเราอยากให้เขารู้สึกว่ามีเพื่อนลงทุนตลอด ถ้าสังเกตก็คือรีเวเลเตอร์มีรายการไลฟ์ตั้งแต่เช้ากลางวันเย็น mm hmm. ถามนักวิเคราะห์ได้เอ้ยตอนนี้ไม่มั่นใจเ,เทคนิคตัวนี้เป็นยังไงก่อนตลาดเปิดอเมริกาเราก็มีอเมริกาให้ถามอีกอ่อย่างเงี้ยเรามีตลอดหรือว่าเรามีคอมมูนิตี้ล่าสุดอาจจะเห็นไปกินหมูกระทะด้วยกันไปเตะบ,บอลกันเดี๋ยวจะมีไปเล่นบาสด้วยกันพวกนี้เรารู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องแบบซีเรียสในการที่จะถามหรือจะรู้สึกว่าวันนี้ตลาดยากอะ่ะไม่รู้จะพูดกับใคร เตะบอลอยู่เน่ยสามารถคุยได้ว่าตลาดยากจังเลยอะไรเงี้ยสิ่งนั้นอะที่มันควรจะอยู่ที่สุดคือเพื่อนลงทุนแล้วไม่ได้มีการขิงกันเองว่าฉันกําไรตลอดแต่ฉันแพ้ฉันก็กล้าพูดแล้วก็แบบวันนี้แพ้ก็แค่ออกมาเตะบอลแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนเก่งมันมีน้อยมากที่จะแบบเข้ามาโอ้โหพอตสองแสนไป10บล้านอย่างเงี้ยแต่คนที่สองแสนแล้วอาจจะบอกว่าอย่างน้อยเงินเขายังสู้เงินเฟ้อได้มีเงินเก็บตอนเกษียณอะมันควรจะมีมากกว่านี้ <c oughs> ไม่ให้รู้สึกมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ ก็ไม่ได้แปลว่าเทรดเราต้องรวยทุกคนประมาณนี้ค่ะก็ผมชอบนะเพราะว่าเราชอบได้อ่านเรื่องของสองแสนเป็นสิบล้านร้อยล้านเงินแล้วก็ซึ่งหมดกำลังใจพอสมควรใช่ค่ะจริงมันยากคือหลายคนก็คือไม่ได้ไม่ได้เก่งในปีแรกอยู่แล้วอะค่ะมันต้องต้องแพ้ต้องเจ็บกันทุกคนแน่นอนครับก่อนจะไปถึงลิฟท์แฟมสับ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 นับส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 ับ มันมีคาแรคเตอร์แม้ของคนที่ลงทุนแล้วใช้คําว่าสําเร็จแล้วกันนะคงไม่ได้ชนะตลอดแต่ว่าสาเร็จกับคนที่ลงทุนแล้วแบบไม่ค่อยสําเร็จและกันอนะไรอย่างเงี้ยครับมันมีอะไรที่ที่เป็นเรื่องของทัศนคติก็ได้เลยอะไรเงี้ยครับตุนจริงๆโดยมากผู้คนจะพูดเหมือนกันหมดว่าเทรดเทคนิคอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะอยู่แค่ยี่สิบถึงสาสิเปอร์เซ็แต่โดยมากเนี่ยเจ็สิปอร์เซ็นคือมายเซ็ตดังนั้นังคิดว่ามายเซ็ตของคนที่จะเก่งหรือไม่เก่งอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าเขาอ่ะยังสู้อยู่หรือเปล่ายังสู้ตลาดได้ไหม แน่นอนว่าช่วงแรกๆเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจละว่าเวลาแพ้เขาปรับตัวยังไงเขาปรับการเทรดยังไงอย่างที่สองก็คือเรื่องของการ m ม n a g e ความเสี่ยง บางคนคิดว่าโอ้เดี๋ยวเอา100%ออกอินไปตัวเดียวแน่นอนบางทีคุณอาจจะฟลุกก็ได้ถูกไหมคะแต่อาจจะไปพุ่งไปตัวไหนสักตัวแล้วบังเอิญมันขึ้นคุณก็อาจจะบอกว่าตัวเองเป็นผู้ชนะแต่จริงๆคนที่อยู่รอดจริงๆอ่ะคือคนเม n a g ความเสี่ยงได้มไม่ว่าจะเรื่องของการกระจายไปหลายๆสินทรัพย์หรือว่าการรู้ว่าจังหวะนี้ต้องแบ่งกี่เปอร์เซ็นต์วันวันที่มันล่วงก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มมี เงินสดมากพอที่จะถั่วพอตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยมันอยู่ที่เทคนิคเลยแต่ว่าคนโดยมากอ่ะจะมาแค่ว่าหาหุ้นที่ดีที่สุดมีคนบอกเราเราอออินแล้วพอขายคนโดยมากรู้วิธีซื้อแต่ไม่รู้วิธีขายด้วยอันนี้คือข้อสําคัญที่เราต้องให้ทุกคนระวังถูกไหมคะแลอย่างที่สองก็คือเรื่องของความรู้ถ้าเกิดไม่มีใครรู้เรื่องความเสี่ยงเลยไม่รู้จักเมนจพอร์ตดีๆถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ปรับตัวยังไงพอแพ้ก็จากตลาดไป สิ่งพวกนี้เรารู้สึกว่าถ้าคุณไม่มีตัวเปรียบเทียบอะค่ะคุณมองแต่โลกโซเชียลที่มันมีแต่ด้านบวกพอไม่เซ็ตคุณไม่ได้แล้วรู้สึกว่าทําไมฉันไม่เป็นเซียนซะทีทำไมฉันไม่เป็นโคช้ชได้ซะทีมันมากโดยมากเลยค่ะจากตลาดไปแน่นอนอเรื่องที่สองก็คือเขาไม่มีกลุ่มเพื่อน้วยอะกลุ่มเพื่อนที่จะบอกเขาว่าเอ้ยมันไม่แปลกที่แพ้เพราะว่าคนไม่ค่อยพูดตัวเองแพ้บนโซเชียลแต่จริงคนแพ้มันเยอะถ้าคนแพ้เนี่ยมาอยู่ด้วยกันเหมือนพวกเราบอกเสมอว่านักวิเคราะห์เราเนี่ย วันให้หุ้นบอกว่าทําไมหุ้นนี้ดีวันจันทร์เรารีวิวเลยว่าขอโทษเหมือนกันนะตลาดมันไม่ได้ไปตามพื้นฐานที่ให้ตลาดไม่ได้ไปตามเทคนิคแต่ตัวเนี้ยเรามองว่าถือได้พื้นฐานยังดีแต่รอได้หรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่มีเพื่อนอะ่ะเขาก็ขายออกซื้อเข้าขายออกแล้วมันก็มันก็พังไปเลยพอพวกเนี้ค่ะซึ่งสุดท้ายตูนมองว่ามันคือไมซ์เซ็หลักๆเลยค่ะอืมครับผมทีนี้ การลงทุนเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่มีเ,เรียกว่ามีเหตุผลมีลอจิกเยอะมากเลยใช่ไหมมีข้อมูลจํานวนมากเอ่อแต่ว่าผมก็เคยอ่านหนังสือหลายเล่มนะที่เขาบอกว่าจริงๆการลงทุนเนี่ยเ,เวลาคนอยู่หน้าง,งานจริงๆหลายคนใช้ความรู้สึกเยอะความรู้สึกเช่นความโลภความกลัวแบบนี้น,นะฮะก็ทาให้บางทีเนี่ยเหมือนกับตัดสินใจได้ไม่ไม่ ไม่ไม่เป็นไปนตามอย่างที่วางแผนไว้อะไรใช่นเแล้วกันทีนี้คุณตูนคิดว่าตรงนี้มันมันจริงไหมคําพูดนี้หรือว่าถ้าเกิดว่ามันจริงเนี่ยเราเราจะต้องทํำยังไงให้เราสามารถทําตามแผนได้มากขึ้นตูนเห็นหลายคน่ะสิ่งที่เขาทําที่สุดคือนั่งสมาธิอื mm hmm. เพราะว่าช่วงที่ตลาดเปิดอะคุณเนส์มากคุณเครียดมากคุณจัดการกับอารมณ์ตัวเองให้ได้พอตลาดปิดอะตูนเห็นเพื่อนโดยมากนั่งสมาธิเราดีขึ้น mm hmm. ต,ต,ตัวตัวตูนเนี่ยตูนยอมรับว,ว่าตูนก็ไม่ไม่ได้เทรดเหมือนเดิมแล้วถ้าก่อนตูนอาจจะแบบมีช่วงที่เป็นฟูลไทม์ ตูนไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้ดังนั้นตูนยังไม่ได้ไปถึงธรรมะแต่ตูนคิดว่ามันไม่ได้เหมาะกับตัวเองเราก็เลยมองว่าเราลงทุนอะเพื่อเป็นระยะยาวดีกว่าอันนี้มันก็คือรู้ตัวเองรู้จักตัวตนอันนี้ตูนก็เลยบอกว่าแต่ตราบใดที่คุณยังไม่ได้เข้ามาลองลงทุนอะคุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณเป็นแบบไหน วันที่คุณเห็นว่าตัวเองอาจจะไม่เหมาะกับการนั่งเฝ้าจอทั้งวันคุณก็ปรับตัวเองเป็นแบบลงทุนระยะยาวขึ้นแล้วคุณก็อาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณยังยืนหยัดที่อยากจะใช้เนี่ยเป็นอาชีพคุณก็อาจจะมองว่าเอ้ยเพื่อนนี่ก็ทําดียังไงอ๋อเขารู้จักตั้งสติทายังไงอย่างตั้งสติตัวเองได้อ๋อไปทำมะเนี่ยมีหลายสายมากเลยค่ะสุดท้ายต้องรู้จักตัวเองก่อนแต่จะไม่รู้จักเลยถ้าไม่รู้จักเริ่มก่อนนะคะอืมครับก็คือ จริงๆเรื่องเหตุผลเนี่ยคนก็พอจะรู้แล้วแต่การทําตามแผนหรือทำตามสิ่งที่ทาวางไว้เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะอ,อย่างที่คุณดูาใช่ใชค่ะเพราะเวลาจังหวัดเราโลภหรือเรากลัวเนี่ยบางทีมัน มันก็อยู่เหนือเหตุผลทั้งหมดทั้งใช่แต่แต่ถ้าเราไม่เจ็บเราก็จะไม่รู้อยู่ดีเลมคะดังนั้นหนึ่งบอกว่าประสบการณ์เนี่ยค่ะที่ทําให้เราเก่งขึ้นหรือจะจากตลาดไปก่อนทราบว่ามีโมเดลที่เรียกว่า l i ฟท์แฟมสับสคริปชั่นโมเดลมันเป็นยังไงครับคุณดูไลให้ฟังหน่อยก็มันเริ่มจากตอนที่เราอะให้คอมฟรีคอมฟรีเนี่ยแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเรามองว่าเราทําแพลตฟอร์มของตัวเองเราไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มขวางกลางของตลาดหลักทรัพย์ ถ้าเป็นโมเดลเมืองนอกอะคะ่ะก็จะมีคอมฟรีกันหมดละเมกายุโรปอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่ารายได้เขาคนละแบบรายได้ของเมืองนอกเนี่ยก็คือเทรดฟรีเลยแล้วเขาอะส่งออเดอร์ของทุกคนเนี่ยไปให้เจ้าใหญ่ แล้วเจ้าใหญ่ะส่งค่าคอมกลับมาแต่เมืองไทยอะยังทําไม่ได้เขาเรียก payment for order flow ค่ะเมื่อเมืองไทยทำมาได้เราก็มอกว่าแต่ข้อดีของการคอมฟรีคืออะไรทําให้คนกล้าที่จะลองใช้แพลตฟอร์มใหม่ๆเราก็เลยบอกว่าโมเดลนี้น่าสนใจแต่โมเดลที่จะทําให้เราเกิดรายได้จริงๆอะคืออะไรแน่นอนมันคงไม่ใช่ร้อแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เรามองไว้มันก็คือเรียกว่าลิ f ท m ฟม b s c r i p t i o n m o d เด subscription โมเดลเรามองว่าในเมื่อ เพนของรายย่อยที่เข้ามาคือค่าคอมมิชชั่นมากน้อยไม่เท่ากันเขาคำนวณไม่ได้ด้วยสมมุติวันนี้นั่งเฝ้าตลาดทั้งวันเลยเทรดเข้าเทรดออกถ้าเห็นคือเด l ิเว r รีที่เลเวลเลชมันสูงอะ่ะดังนั้นเข้าออกจะบ่อยมากเพราะคนกลัวสมมติคุณหาเท่าสิบเท่าอย่างเงี้ยคนคนก็จะกลัวไม่กล้าถือนานดังนั้นโดนค่าคอมแน่นอนบางคนเข้าออกกันเป็นสิบกว่ารอบอย่างเงี้ยถือหนึ่งวิปปปปปปปโดนค่าคอมไปกลับมึงก็เลยมองว่าแล้วถ้าเขาสามารถกําหนดต้นทุนตัวเองได้ล่ะ เช่นบอกว่าคุณจ่าย999บาทคุณเทรดได้200สัญญาเขาก็จะรู้ละโอ้อย่างนี้เท่ากับว่าเขาเทรดสัญญาละหลัก10-20บาทเองเหรอจากปกติเขาอาจจะโดน20-40บาทเขาก็จะรู้แล้วเขาประหยัดไป50% หรือว่าหุ้นเองเนี่ยเราก็บอกว่าจ่าย499บาทต่อเดือนคุณเทรดได้5ล้านบาทนะที่อื่นอาจจะโดนเท่าไหร่ละโดน1ัน0้้อยคูณ5อย่างเงี้ย7 5 0 0บาทนี่คุณจ่าย500บาทคุณ manage ตัวเองได้แล้วว่าต้นทุนเดือนหน้าเนี่ยคุณจะโดนค่าคอมแค่500บาทเข้าออกภายในมูลค่าเทรดที่เรากำหนดไว้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้เป็นกำแพงแล้วว่าฉันไม่กล้าเข้าออกเข้าออกแต่เราบอกว่าเอ้ยเราก็ไม่อยากเป็นแพลตฟอร์มที่คนมองแค่ เฮ้ยที่นี่มันมีแค่ค่าคอมเหรอประหยัดเราบอกว่าจุดยืนของเรามันมีเรื่องของแพลตฟอร์มที่คนแอคเซสหุ้นไทยหุ้นเมกากองทุนอะไรได้แต่สิ่งที่เรายืนหยัดก็คือเรื่องของความรู้คู่การลงทุน ดังนั้นเราบอกว่าที่คุณจะได้เพิ่มคืออะไรที่คุณเห็นก็คือเรามีอีเวนต์มีสัมมนา,าต่างๆมีคอนเทนต์ต่างๆที่ทางนักวิเคราะห์แล้วก็ทางทีมของเราเนี่ยให้คนมาให้ความรู้เพื่อให้คุณอยู่ตลาดได้นานขึ้นแต่เราก็มีอีเวนต์ด้วยอีเวนต์ที่ช่วยให้คุณยังมีเพื่อนลงทุนอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาค่ะจากการจ่ายสับสกิปชั่นโมเดลอืมค,ครับน่าสนใจมากเป็นการควบคุมต้นทุนอย่างหนึง่งนะฮะ,ะ,ฮะเราก็นึกภาพนึกภาพออกเลยที่คุณตูนบอกว่าบางคือถ้าเข้าขา,ขาอออออกกเขยะนนี่่่งทคมมิามาหมดในะ เพราะว่าวันจริงๆเราจะมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่ารีพอร์ตของคอมมิชชั่นเซฟการที่คุณอยู่กับเรามาปีหนึ่งเนี่ยคุณบอกว่าเนายลองกดดูดิให้ลูกไฟลูกค้าเนี่ยลองกดแล้วส่งมาให้เราดูเพื่อนผมว่าเขาเขาโชว์พอร์ตแล้วเขามาทักคุณว่าโหจริงเงินในพอร์ตเขามีแค่ล้านเดียวแต่ไอเข้าออกเขาออกระหว่างที่อยู่กับลิเบอเรเตอร์จริงเขามาประมาณเดือนหกเขาเทรดไปประมาณมูลไปกลับอะคะหกสิบล้านบาท ก็คือประหยัดได้เป็นแสนแสนบาทอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดว่าอ๋อถ้าแสนบาทแล้วเล่นแต่วุ่นได้นะนายจ่าย subscription เดือนละ499คูณ12ไปในหกพันบาทนายประหยัดไปเป็น95,000บาททําไมถึงจะไม่จ่ายคืออันนี้คือตัวเร็วที่สุดที่เขาได้คิดเราถึงบอกว่าถ้าลูกค้าใหม่อะ่ะเราให้เขาใช้ฟรี3เดือนเลยแล้วคุณกดรีพอร์ตคุณเลือกเองได้เลยว่าจะพอร์ต จะเลือกโมเดลแบบไหน SML ของ subscription Model อะค่ะอืมครับ,รบก็คือมีรีพอร์ตให้ดูว่าที่ประหยัดค่าคอมเนี่ยแปลไปได้เท่าไหร่อ่าใช่ค่ะอ่าน่าสนใจมากนะครับก็ถ้าสนใจนี่เราเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ไหนครับคุณตุนก็<ร>ทาง liberator.co.th อะค่ะมันจะมีคำว่า l i f a m ตัวนั้นเป็น l i f a m subscription Mo เดลเลยจริงๆทาง l i น e อ at liberator เนี่ยก็จะมีน้องๆคอยให้คำแนะนำอยู่แล้วแต่จริงๆ Facebook liberator เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกคอมมูต่างๆอยากมาลองกินหมูกระทะมาเตะบอลเลยกับพวกเราก็มาก่อนได้ เราไม่ได้จํากัดอยู่แล้วขอแค่คุณเปิดบัญชีแล้วก็มาลองดูคอมมูนิตี้เราก่อนได้ค่ะครับก็สามารถเข้าไปในทุกช่องทางของเลิบลเลเตอร์ได้นะครับหลายคนถนัดไลน์แอดเนาะชอบคุยกับคนอะไรเงี้ยนะคนทำแบบคนไม่อยากมีไลน์แอดแต่สุดท้ายมันทุกคนก็ใช้อยู่ทีทุกคนก็ใช่ไหมเป็นเป็นเอ่อเรียกว่าหลายคนก็รู้สึกว่ามันอยากคุยกับคนจริงๆต่อให้มันมีบอร์ดนะคนก็จะไม่กดบอดคนก็อยากคุยกับคนค่ะจริงครับจริงครับทีนี้ผมขออนุญาต พามาเรื่องเมื่อกี้ที่คุณตูนพูดผมชอบมากเลยบอกว่าเราจะอายุยืนขึ้นนะฮะเห็นเขาบอกว่าอีกหน่อยอายุเฉลี่ยเนี่ยจะไปถึง90นาะรุ่นแถวๆนี้นนะถ้าเกิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถึงหนักร้อยได้<ช>นะฮะแต่ว่าแล้วเงินละ่ะ <laughs> ใช่ไหมค, <laughs> คือ,เ,อเราก็คงจะทำคืองานมันคงจะเปลี่ยนไปด้วยนะ <laughs> ผมคิดว่านอนาคตแต่ว่าพูดถึงสังคมไทยคุณตูนสังคมไทยเป็นสังคมที่อายุค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ เราเองก็ต้องยอมรับว่าที่เขาชอบบอกว่าเราแก่ก่อนรวยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจริงนะเพราะว่าประเทศเราทั้งหมดเลยเนี่ยดูในภาพประเทศเนี่ยเราก็ GDP ต่อประชากรยังถือว่าไม่เยอะใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าเราอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะการลงทุนจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ไงเพราะถ้าเราคิดเอาเรื่องนี้เอาเรื่องว่าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นดูแลตัวเองได้เมื่อวัยเยอะขึ้นเนี่ยนะครับการออกแบบการลงทุนควรจะเป็นอย่างไงคือจริงๆถ้าเอาแบบ พื้นฐานของคนลงทุนโดยทั่วไปอะค่ะเขาจะต้องมาตั้งโจทย์ก่อนว่าคุณคิดว่าคุณจะใช้เงินรายเดือนหลังจาก,กเกษียณประมาณเท่าไหร่โดยมากเขาอาจจะตั้งกัน 20,000- ื่นถึงห0 0 0มช่เธอค่ะแล้วก็คิดว่าคุณคิดว่าคุณจะอายุถึงเท่าไหร่เขาก็จะคูณไปว่าโอ้สมมุติกเกษียณ60อยู่ไปอีก30ปีใช้เงินเดือนละ3 0,000ื่นมันก็จะเป็นเงินก้อนที่ใหญ่มากมันก็เลยจะคิดกลับมาว่าอา้าวแล้วถ้าปัจจุบันเราทํางานอยู่ได้เงินเดือนสมมุตินะห้าหมบาท แล้วคุณอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกแล้วเขาก็จะคำนวณกลับมาว่าแล้วปัจจุบันใช้เงินเท่าไหร่มันจะคิดว่าโอ้โหเงินไม่พอชใช้ตอนเกษียณถูก <c oughs> ไหมคะสมมติตัวเนี่ยตุนทางานอีก2ี่สปีสุดยูนอยู่อีก30สิปีถ้าตุนไม่รีบมองหาการลงทุนเนี่ยที่มัน cover มีเงินเก็บตอนเกษียณเนี่ยมันก็จะอันตรายดังนั้นไอ้พวกเวลาที่เขาคํานวณเขาก็จะคํานวณว่าแล้วเราจะต้องลงทุนที่ได้ผลตอบแทนปีหนึ่งอ่ะเท่าไหร่ ซึ่งโดยมากคนที่สมมุติเป็นผู้บริหารอะไรเนี้ยสมมติระดับเงินเดือนแสนอะไรขึ้นไปเนี่ยโดยมากตัวเลขมันก็จะอยู่ประมาณว่าคุณต้องหาผลตอบแทนการลงทุนที่ได้7-10เอร์<ม>ที่จะ cover <ม>การ,กรเกษียณของคุณการใช้จ่ายของคุณหลังกเกษียณก็ควรจะอยู่ประมาณ3 0,000บาทต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสุดท้ายจะกลายเป็นว่าโหฉันจะไม่ได้มีไลฟ์สไตล์รวยแน่นอนเพราะสุดท้ายตูนสังเกตน,นะพอคนทําชีตอย่างเงี้ยออกมาเขาจะกลายเป็นประหยัดขึ้นด้วยเพราะเขาจะรู้สึกว่า เอ้ยฉันก็อยากจะไม่ได้เบสกับคําว่าได้ผลตอบแทนมั่นคงสมมติได้เงินปันผลได้เงินจากกองทุนอาจจะอยู่ประมาณ5 1 0ต่อปีอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะว่าแล้วถ้าฉันไปแบ่งพอร์ตเนี่ยสมมติ5้าถึงสิต่อปีเป็นพวกกองทุนหรืออะไรพวกนี้ที่อยู่ประมาณ50-60%ของพอร์ตอีก 30- 4 0ิ่ะลองไปที่มันเสี่ยงสูงหน่อยเผื่อว่ามันจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นและเซสมมุติคุณไปลงพวกหุ้นอเมริกา ที่คุณมองพื้นฐานมันดีมากแล้วมันเผอบวกขึ้นไปแบบร้อเอซอย่างปลายปีที่แล้วพวกแพลตฟอร์มเหมือง Bitcoin พวกแพลตฟอร์มบิตคอยเอ็กซ์คอยเบสอะไรพวกอย่างนั้นอ่ะมันก็บวกมาร้อยแ0%สองเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ Bitcoin มันขาขึ้นมาช่วงปลายปีมาถึงตอนนี้ใช่ไหมคะไอพวกอย่างเงี้ยถ้าเรามองหาเก่งๆอ่ะจริงๆมันได้ร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าภาษีที่รัดขู่เราทุกวันเงี้ยคุณกลัวไหมถ้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดนเงนี้ยมันก็รูสึกว่ามันก็ยัง cover อยู่อ่ะอย่างเงี้ แน่นอนว่าการลงทุนจะช่วยคุณอะไรถ้าคุณเข้าใจลงทุนมากขึ้นคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทําไมฉันต้องมองแค่7จ็ถึงสิเซ cover กับ stable แบบนี้เพื่อให้อยู่กเกษียณรอดแล้วยังต้องเขียมอีกแต่ถ้าฉันศึกษาการลงทุนมากขึ้นมันมีการลงทุนแบบอื่นนะที่ให้ผลตอบแทนมากกว่านี้ <c oughs> มันมีความเสี่ยงสูงก็จริงแต่ ฉัน manage พอร์ตตัวเองได้ว่าฉันก็ลงแค่สิบถึงยีสเปอร์ซนก่อนยังไม่เก่งพอเก่งมันค่อยๆเพิ่มขึ้นได้อันนั้นแหละค่ะที่ตรงรู้สึกว่าเรียนรู้เร็วมันได้เปรียบมเมื่อคุณได้ พวกนี้เงินมาเรามาทบต้นเหมือนที่เขาบอกดอกเบี้ยทบต้นมันก็จะยิ่งโกรดเข้าไปอีกแต่ถ้าคุณรู้ช้าสมมติตัวนอายุ50อย่างเงี้ยทำงานอีก10ปีเพิ่งมานั่งคำนวณอู้กเกษียณตอนนี้อยู่อีก30ปีเพิ่งยังไม่ได้เริ่มเก็บเงินเลยอะไรแบบนี้ยตัวนว่ามันมันช้าเกินไปนั่นนั่นตัวนคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่ทําไมเด็กๆก็ก็เหมือนเริ่มตอบว่าเอ้ยทำไมไม่มีใครสอนฉันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กไม่ต้องสอนขนาดให้ลงทุนหุ้นก็ได้แต่ให้รู้สึกว่าเงินนะ่นนะ าการหาด้วยรูปแบบไหนสกิลเซ็ตแบบไหนก็ได้แต่ว่าเงินเมื่อคุณได้มาคุณรู้จักลงทุนแต่แรกๆมันก็มีประโยชน์ต่อคุณเองอะค่ะ ทีนี้พูดถึงเรื่องของการลงทุนที่ไม่ได้จัากัดอยู่เฉพาะตลาดในบ้านเราเนี่ยอยากชวนคุณตูนคุยนิดนึงผมคิดว่าเรื่องการลงทุนต่างประเทศทุกวันนี้คนก็คุ้นเคยพอสมควรแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้มาตลอดถูกไหมฮะในอดีตที่ผ่านมาเราก็จะลงทุนกันอยู่ในประเทศซะเยอะทีนี้พอเราเริ่มมีโอกาสลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเมื่อกี้โอกาสเราพูดนิดหน่อยแล้วแต่ให้คุณตูนเสริมเพิ่มก็ได้แล้วมีความเสี่ยงอะไรที่ควรจะระวังบ้างเวลาไปต่างประเทศจริงๆตอนนี้ส่วนมากตูนมองว่า จริงๆตูก็ลงหมดเนาะคริปโต <laughs> หุ้นเมกาเงี้ย <laughs> แต่ว่าจนมองว่าความเสี่ยงตอนนี้กลายเป็นว่าที่เมกาก่อนอะไรค่ะซึ่งหุ้นเมกามันไม่มีซีลิงกับฟอล ดังนั้นสมมติว่าหุ้นที่คุณไปเล่นเนี่ยคุณไปเล่นความเสี่ยงสูงจะวันหนึ่งคุณอาจจะโดนทุบแบบหายไปเลย,ย,เลยใช่อันนี้แล้วมันเป็นเวลากลางคืนดังนั้นถ้าจะไปลงจริงก็หาตัวที่มันดูแบบเข้าใจเขาจริงๆอ่ะอมไม่ใช่ไปตามเพื่อนแบบเอ้ยลงๆไปเถอะอ่าอ,อย่างนั้นอ่ะก็หนึ่งแล้วก็อย่างที่สองเรื่องของภาษีแน่นอนว่าถ้าคุณฐานสูงคุณกลับมาคุณอาจจะโดน3 0ละ แต่แต่มันก็ยังมีโอกาสของมันเหมือนที่ตุนบอกว่าปลายปีที่แล้วมันก็มีตัวร้อยตัว2องร้อยเปอร์ซ็นะไรอย่างงี้ค่ะ,คะก,ก็ก็ไปดูตัวที่มันไม่ใช่แค่พื้นฐานถูกไหมคะถ้าเราจะลงทุนหุ้นอะเราก็ต้องรู้เทคนิคด้วยเทคนิคก็คือเพื่อดูอะไรเพื่อว่าโอ้โอการาฟตัวนี้มันก็ค่อนข้างต่ําโอกาสช a ในการขึ้นมันก็ยังมีแบบนี้ไม่ใช่เราไปโยนแบบสูงสุดของการาฟแล้วบอกโอ้พื้นฐานดีมากแล้วเราก็ไปเข้าเหมือน NVD อย่างนี้น Nvidia ตอนนี้จะไปเข้าก็บอกว่าอ่ามันอาจจะโก o s แต่ตอนนี้เรามาอยู่ บนสุดของกราฟเราจะไล่ราคาจริงหรออะไรแบบเนี้ยมันคือความรู้ที่เราต้องเสริมเข้ามาหรืออย่างหุ้นจีนตอนนี้จริงๆคนก็มองหุ้นจีนเยอะแต่ถามว่าไอที่บอกโอ้ปีที่แล้วมันลงแล้วเข้าสิมันก็ยังลงได้อีกมันงบอกว่าความเราไม่มีวันรู้หรอกตลาดไหนมันดีไม่ดีแต่มันคือการ manage ความเสี่ยงอยู่ดีอะค่ะเพราะสุดท้ายตัวมองว่ามันก็คือความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเราบอกว่ามันก็สิเปอร์ซตของพอะถ้ามันจะหายเรายังรับได้ไหมแต่ถ้ามันแบบชนะมันก็ชนะที่คุ้มกับที่คุณเสี่ยง จะหวังสเตเบิห้างเจ็ดเปอรอย่างเงี้ยแต่คุณมีช ANCE นในการได้ร้อยหรืออะไรแบบเนี้ยก็มีอยู่หรือหรืออย่างคริปโตเองจริงๆตอนเนี้ยเราเราก็เห็นกันมาเยอะเนาะลูน่าลูนกระโดดเหมือนกัน <c oughs> ลูน่อะไรพวกเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแต่แต่มันก็ทําให้เราได้เข้ามาในวงการแล้วเราก็ได้เจ็บจริงเราก็รู้สึกว่าต่อให้เจ้าของดียังไง มันก็ยังมีความเสี่ยงใช่ไหมคะแล้วของฉลาดยังไง FTX ก็ยังกระเด็นกระดอนได้ดังนั้นมันก็เหมือนกับว่าแต่เรายังเชื่อในอะไรเรายังเชื่อในบอกเชนเชื่อในบิตคอยเชลิ่มเราก็มาเลือกลงแพลตฟอร์มที่เรารู้สึกว่าเออมันมันโอเคนะเก็บในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็ได้ไหมถ้าเรายังเชื่อว่าเฮ้ยดอลลาร์วันหนึ่งก็ไปแล้วเราก็ไม่อยากถือทองแท่งแต่ทองแท่งถ้าคุณไม่ไม่เชื่อในพวกสินทรัพย์พวกนี้แล้วคุณก็ไปซื้อทองแท่งได้มันมันยังมีโอกาสให้คุณลงทุนเต็มไปหมดอยู่่่่ทีวาคคคคุุณณจะะะแมนออรบบบไหนนะะืั ทำกุ้เตมเผืออีกนิดนึงเพราะผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะอยากได้ความรู้นี้เหมือนกันเวลาเรานักลงทุนหลายคน Leverage โดยเครื่องมือต่างๆเนี่ยนะพอ Leverage เนี่ยก็เริ่มมีความเสี่งยงรูปแบบหนึง่งถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราคิดว่าเราอยากจะ Leverage เราควรจะต้องมีความเข้าใจหรือว่าความพร้อมระดับไหนถึงจะทําได้เราไม่เราไม่เราไม่โดนหนักมากๆโอ้โหเล e นี่คือคือเวลาพูดกับเด็ก จะพูดว่าเราไม่เข้าใจเขาก็ไม่ได้เพราะเขาก็จะมองว่าการเลเวลเลชเขามันก็ต่างกับถ้าเรามีเงินเยอะกับเ,เ,เงินน้อยของเขาก็ได้มีโอกาสแบบคิดตัวเองแต่ตูนไม่ตูนก็เข้าใจนะคือสุดท้ายเลเวลเลชอะก็คืออย่าไป a l l ินสุดท้ายเวลาคนที่เล่น l e เวลเลชเก่งๆก็มีคนสอนก็คือใช้พอร์ตเล็กๆเนี่ยแหละแต่ว่าเล่นเลเวลเลช แล้วคนที่จะเจ๊งโดยมากก็คือไปดับเบิลพอร์ตตัวเองแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากเอาเงินน้อยไปเลเวอเรจมันทําได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าอยากคิดว่าสมมติคุณมีร้อยคุณเอามาร้อยเพื่อเล่นเลเวอเรจแต่ถ้ามันที่บอกมันเดิมกลับมาเรื่องเดิมเลยแม่จความเสี่ยงคุณมีร้อยคุณอาจจะเอาสิบมาลองเล่นเลเวอเรจเพราะคุณรู้ว่าถ้ามันแตกคุณก็หายแค่สิบแต่ถ้าเหมือนที่บอกถ้าคุณชนะ คุณก็อาจจะได้มาร้อยอย่างเงี้ยคือคือคนเล่นมันก็มีอยู่แล้วยังไงเลเวลตอศคูนคิดว่ามันก็มีประโยชน์ต่อคนที่เข้าใจการลงทุนและเข้าใจในการเมเ a g ความเสี่ยงตัวเองอะคะ่ะแต่เราไม่ได้เคยไปบอกใครว่าอย่าเล่นเพราะตูนเข้าใจว่าคนเงินน้อยเขาก็อยากจะลองลองรอนะรับความเสี่ยงตัวนี้ได้แต่สมมติอย่างไวตูนอย่างเงี้ยก็คงจะบอกว่า พ,พี่ไม่เล่นเราพี่พี่ตื่นเต้นเกินใช่ไหมคะก็มันจะมีคนที่เราเข้าใจได้ว่าแต่บางคนอาจจะบอกอยากเล่นเพราะรู้สึกว่ามันก็คือความสนุกของเขาตื่นมาคูณร้อยยี่ห้า x อะไรอย่างเงี้ยมันมันแล้วแต่คนเลยแต่บางคนที่เก่งจริงๆอ่ะเขาก็จะรู้สึกสมมติเอาเอาหุนก็ได้ค่ะเออพวก cash account level ละห้าเท่ามีเงินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ร้อยเล่นได้ร้อยอย่างเงี้ยในทุนก็คือพวกเซียนที่เก่งๆเขารู้สึกว่าก็ในเมื่อเขาเก่งอ่ะเขาสามารถที่จะเอาเงินยี่สิบ ไปเล่นลอยได้ทําไมเขาจะไม่ทําอันนี้คือตุนก็บอกเป็นสไตล์ของคนที่เก่งละเขาก็จะรู้ว่ายังไงเขาก็คุ้มแบบนี้ทะมันแล้วแต่คนเลยแต่คนที่เป็นเด็กโดยมาก mm hmm. ก็ไม่อยากพูดเด็กนะผู้ใหญ่ก็ทําจะคิดว่าเอ้ยมามาเลยฉันมีร้อยบาทฉันเข้าเลเวลก่อนเลยลอยอย่างเงี้ยตุนคิดว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบอะค่ะเพราะว่ายังไงมันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่แล้วค่ะครับคุณตุนพูดเรื่องความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเนาะความเสี่ยงจริงๆแล้วเนี่ย โอเคสมมติว่าเรานึกถึงเอาง่ายๆที่คนเข้าใจคือหุ้นยังไงครับแล้วก็แบบหุ้นธุรกิจนี้มีความเสี่ยงมากน้อยแล้วก็ดูตัวธุรกิจเป็นหลักใช่ไหมครับแต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่นั้นถูกไหมเอาสมมติเอาหลักรับก่อนละกันเนาะที่เป็นประเทศหลักรั์ที่เป็นหุ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรไหมที่เราบางคนไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหร่โอ้จริงๆหุ้น,ห,นหุ้นแบบสุดท้ายมันก็ยังมีเรื่องเดิมเนะมันคงไม่ได้บอกว่าโอ้ผู้บริหารดูดีเข้าตลาดมามันน่าจะขึ้นสุดท้ายบางทีคุณเห็นว่า อยู่ดีๆมันก็ล่วงมันก็อ,อาจจะมีเจ้าของหรือใครก็ได้ที่ถือหุ้นจํานวนเยอะที่เขาอาจจะเป็นช่วงทําราคาพวกเนี้ยดังนั้นมันไม่ได้แค่สิ่งที่เรารู้อย่างเดียวอ่าแน,น่นอนดังนั้นการซื้อหุ้นของคุณคุณควรจะมีเกณฑ์ของคุณด้วยว่าถ้าราคามันต่ำกว่านี้คุณจะยอมแพ้และอ่ะอันนี้คือการดูความเสี่ยงตัวเองแล้วก็รู้ว่าหุ้นตัวเนี้ยมัน โอเคไม่โอเคหรืออย่างที่สองบางทีเหมือนที่บอกอะค่ะไอ้ที่โดนกันตอนนี้ Shot, <c oughs> เลกเกตช็อตต่างเงี้ยมันมันก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งสถาบันจะปรับเมื่อไหร่ <c oughs> อยู่ดีดีโอโหถือวันก่อนเห็นไหม AOT ลงมากันแบบสิบช่องเลยอย่างเงี้ยมันมันมีความเสี่ยงแบบนี้ที่เราไม่คาดคิดเสมอแต่แน่นอนว่าทุกคนต้องรู้ว่าราคาที่เราจะยอมแพ้คือเท่าไหร่ <c oughs> บางคนบอกว่าแต่ฉันก็ยังเชื่อว่าหุ้นตัวเนี้มันดีพื้นฐานดีกลายเป็นว่าช็อตที่มันโดน ทุบหรืออะไรขึ้นมาแล้วมันต่ํามาขนาดเนี้ยบางคนก็คือซื้อเพิ่มแต่ไม่ใช่รีบเข้าไปซื้อเพิ่มมันอาจจะเป็นช่วงที่เขาสถาบัานปรับพอร์ตอะไรก็ได้รอจังหวะหน่อยแล้วค่อยเข้าแต่แน่นอนว่าถ้าอยู่หน้าจออาจจะแพนิคแล้วก็แบบทํายังไงดีขายอะไรอย่างเงี้ยจนถึงบอกว่าการมีคอมมูนิตี้มันยังสําคัญอยู่หรือว่าการที่มีเพื่อนเป็นนักวิเคราะห์เป็นกลุ่มคนที่เข้าใจอ่างเงี้ยมันยังช่วยวิเคราะห์กันได้ว่าเฮ้ยแกคิดว่าหุ้นตัวนี้มันยังอยู่ไหมบางคนบอกว่าตัดใจเถอะมันไปแล้วแหละเขาอาจจะมีอินอย่่างืก็ได้สมมต สนามบินไม่มีลูกค้าแล้วจีนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะมีเหตุผลที่ให้คุณมาวิเคราะห์และแยกแยะเองแต่แน่นอนว่าเราไม่ได้บอกว่าคุณเชื่อใครแล้วคุณต้องทําตามเขาเพราะสุดท้ายคุณก็รู้สึกแย่อีกมันคือเรามีข้อมูลเพียงพอที่เราจะวิเคราะห์แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้ามันเจ็ก็คือเป็นการตัดสินใจของเราเองอะคะ่ะแล้วก็เรียนรู้ไปเพื่อปรับปรุงตัวเองในการลงทุนครั้งต่อไปอืมครับเอ่อในมุมนี้น่าสนใจมากเพราะว่าลิเบอรเตอร์เองก็เน้นเรื่องคอมมอนเตี ดยใช่ไมพรรู้สึกว่าเออการทับอยู่คนเดียวก็เครียดเนาะใน,ในการในการมีมีคนคุยด้วยเราอ,อาจจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราก็อาจจะต้องมาพิจารณาดูกันเองแต่ว่าอย่างน้อยก็มีข้อมูลในหลายๆด้านใช่ไหมครับ<ะ>มีกี่มีคำหนึ่งที่คุณตูนพูดผมชอบมากเลยที่บอกว่าคนเราส่วนใหญ่ซื้อหุ้นหรือซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นหมดแหละแต่ว่าขายไม่ค่อยเป็นคุณตูนแยายความนึงได้ไหม จังหวะขายเหมือนที่มันบอกค่ะสมมุติว่าเราซื้อคุณสิบบาทแล้วพอสมมติราคามันกําลังจะไปสมมติมสุดท้ายมันไปร้อยแต่คนโดยมากพอไปยี่สิบาทอย่างเงี้ยก็จะบอกโอ้เท่านึงแล้วขายขายปุ๊บมันขึ้นต่อก็จะไปไล่ราคาละก็ยังไม่กล้าไล่จนมันอาจจะไปเก้าสิบห้าบาทละโอ้โหเราว่ามันไปต่อก็ไปเข้าตอนนั้นละเก้าสิบห้าคนได้กําไรเยอะขายสุดท้ายล่วงพวกเนี้ตุนว่ามันมันคือการที่ว่าเรา เราก็จะเจ็บใจตัวเองมองว่าเอา้าเราขายไม่เป็นอนะ่ะไม่มีใครสอนเราขายเลยถ้าคนที่เขาเก่งๆเขาก็อาจจะบอกว่าแน่นอนคุณต้องรู้ว่าคุณมีตังอยู่สิบสิบาทที่ซื้อ10บาท พอยี่สิบคุณพอใจแต่คนโดยมากเขาจะไม่ได้ขายหมดยี่สิบเขาก็รู้สึกว่าเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาปล่อยให้มันไหลโดยไม่เฝ้าจอได้เขาอาจจะบอกขายที่ยี่สิบประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคคนแล้วอีกห้าสิบปล่อยไหลฉันจะไม่เฝ้าจอฉันจะไม่รู้สึกผิดอะไรละเขาเรียกเหมือนว่าให้ Profit run อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเทคนิคของคนแต่ละคนที่บอกว่าเวลาขายอ่ะจะต้องขายตรงไหนอันนี้โดยมากตุนว่าคนโดยมากเขาจะไม่ค่อยมีความมั่นใจตอนขายเวลาเขามาถามนักวิเคราะห์เเเรราาาไาาไางแขขยทท่่่่หดดีีีอ้ สวยมากคนก็จะไม่ไม่อยากตอบ ก็จะตอบในมุมว่าอ่ะถ้ามุมกราฟมันมแนนีแนวนี้แนวนี้ที่จะติดแนวต้านนะแต่ถ้ามันหลุดคุณอย่าเสียใจนะเพราะว่ามันก็คือแนวปกติของทางเทคนิคดังนั้นน่ะตันว่ามันก็คือการฝึกตัวเองอีกอย่างหนึ่งนอกจากฝึกซื้อก็ต้องฝึกขายด้วยค่ะแล้วถ้ามันขากลับอะไรคุณตูนซื้อสิบปั๊บลงเลย <laughs> ยังไม่ไปไหนเลยอ,นนอันนี้ก็ไม่ก็คือคาที่คนได้ยินบ่อยคือ stop loss พอซื้อแล้วก็แน่นอนบางทีอาจจะไปซื้อตัวกราฟที่มันยังไม่ได้อยู่จุดต่าสุดก็จะต้องรู้ว่าไอ้จุดต่าสุด จะคัดไหมไอ้พวกเนี้ยคนที่เขาเทรดเก่งๆอ่ะเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าวันๆหนึ่งที่เขาเทรดอ่ะเขาจะขาดทุนได้แค่กี่เปอร์เซ็นต์เขาก็จะรู้ว่าเอ้บางคนอาจจะบอกเฮ้ยฉันขาดทุนได้ไม่เยอะ10%ฉันก็ไปละซึ่งมันแล้วแต่เทคนิคคนเหมือนกันนะคะแต่บางคนบอกว่าถ้าฉันเชื่อพื้นฐานดีฉันอาจจะ50%เข้า10บาทถ้ามันลงมาอีกมา5บาทฉันก็จะเข้าอีก50%ทีเนี้ยถ้ามันลงลงมากกว่านี้อาจจะบอกอ่ะ 4บาทขายแต่ถ้า4บาทไม่ลงมาถึงเนี่ยฉันก็จะถือยาวเลยถือว่าฉันก็ได้ราคาที่เหมาะสม7.5บาทอย่างเงี้ยค่ะมันมันคือประสบการณ์จริงๆอะว่าทุกคนจะเจอกันมาแบบไหนไม่มีใครที่วันแรกมาเทรดแล้วแบบรู้วิธีเป๊ะๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าใจคนมันต่างกันด้วยบางคนมาแบบฟูลไทม์เทรดเดอร์เลยเฝ้าจอได้ทั้งวันเลยบางคนบอกพนักงานประจำอะฉันมีแนวแค่เนี้ยแต่ว่าฉันทำงานฉันก็ไม่ได้มานั่งเฝ้าอีกก็ต้องรู้ว่าตัวเองเล่นได้ขนาดไหนแบบนี้ด้วยกัน อืมครับมันเหมือนเป็นคําว่าวินัยในการเทรดใช่ไหมครับคุณตูนช่วินัยอะค่ะสํา,าสคัญที่สุดอ๋อมันจะฝึกวินัยในการเทรดได้ไงเพื่อให้เรายืนระยะอยู่ในตลาดได้เป็นหลายสิบปีถ้าสำหรับน้องๆที่เขาเทรดเขาคงมีคําว่าแบบหน้าเทรดของตัวเองอะค่ะหรือ,อว่าเพลย์บุ๊กของตัวเองว่าเราจะเป็นคนแบบไหนถ้าสมมุติว่าเรามีแนวที่เราเข้าเพราะว่าแนวแนวรับแนวต้านแนวกราฟอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่ามันถึงกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการเราก็ออก แต่บางคนที่เป็นแนวพื้นฐานเขาก็จะรู้สึกว่าอ่ะถ้ามันเมื่อกี้ไถ่หรอกถ้ามันลงก็อาจจะซื้อเพิ่มอ่ะแล้วถ้ามันไม่ไม่ลงต่ำกว่าที่ตั้งใจล้วก็ก็ถือยาวปล่อยโปรฟิตลันไปอ,อ่ะไอ้พวกเนี้ยมันคือวินัยของตัวเองละว่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะตื่นเต้นไหมสมมติว่าเช้ามาบอกจะซื้อเช้าดูตลาดเสร็จทำกันบ้านกลางวันทำงานม,มาเพื่อนมาทักเฮ้ยตัวนี้ลงยับเลยอะไรอย่างเงย คุณคุณยังมีวินัยคุณอยู่หรือเปล่าวะก็ตั้งใจไว้ว่าจะซื้อคืนหรือว่าจะทําอะไรแบบเนี้ยมันยังต้องมีวินัยเสมอค่ะยิงย่งยิ่งฟูลไทม์เทรดเดอร์ที่เฝ้าจอทั้งวันอะวินัยจัดจัดเลยค่ะมันมีอันหนึ่งที่ผมสงสัยมานานแล้วกคตูสมมติว่าเราแต่ก่อนเขาชอบมีเดี๋ยวนี้ไม่รู้เปล่าที่เขาไม,ม่มีเหมือนกับเงินเงินไม่ใช่เงินจริงอะให้ลองเล่นดูอะอแล้วก็แล้วก็แข่งกันสมมติหกเดือนผ่านไปใครบวกที่เ,อเยอะสุดเลยงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเงินปลอมกับเงินเราจริงๆเนี่ย คุณตูคิดว่าคนเดียวกันเนี่ยจะเทรดได้เหมือนกันไหมจริงจริงคนพิสูจน์มาหลายรอบแล้วว่าไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนใช,ใช่ไหมใช่เพ<อ>ราะหรือแม้แต่คนที่สมมติพอร์ตล้านหนึ่งไปพอร์ตสิบล้าน,นไปพอร์ตร้อยพันอ่ะก็เล<อ>่นไม่เหมือนกันละพอพอเงินใหญ่ขึ้นอ่ะเขาก็ต้องไปฝึกอีกแบบหนึง่งละถ้าสังเกตอย่างพวกคนเก่งๆงพวกโค้ชต่างๆเขาจะพูดเหมือนกันหมดแหละตูนก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่แต่เข้าใจได้เพราะว่าพูดง่ายๆคืออย่างคุณเราวิดเทรดเข้าไปเราช่องหนึ่งแต่ก่อนมันแค่แบบ สมมติมีเงินพอร์ตล้านหนึ่งห่างสิบเปอร์ซ็นไม่กี่บาทใช่ป่ะพอพอร์ตร้อยล้านอ่ะสิบเปอร์ซ็นนี่ก็สิบล้านใช่มันมันมันเห็นมันก็ต่างกันอยู่แล้วดังนั้นใจมันใจมันต้องใหญ่จริงๆถึงจะแบบรับได้นะคะดัะงนั้นบางคนที่ขึ้นไประดับพอร์ตร้อยล้านอ่ะบางทีก็เหตดพังไปเลยเขาต้องลดพอร์ตตัวเองมาว่าเอ้ยถ้าฉันจะแบบเข้าออกทั้งวันอ่ะฉันเหลือสิบพอ,อแล้วเงินอีกเก้าสิบล้านเนี่ยฉันขอไปวางพูนพืนพ้นฐานเลยเพราะใจฉันไม่ได้ใช่เพราะว่าพอร์ตร้อยล้าน สิบเปอร์เซ็นต์นี่สิบล้านนี่คือเราต้องนึกถึงบ้านหลังหนึ่งถึงไปบ้านเลยนะเขาจะรู้สึกว่าไหวจิงเหลือเลยนะแต่คนที่ได้ก็คือใจแบบใจได้จริงๆอันนี้คือเหมือนที่บอกวินัยได้แบบคือได้ทุกอย่างเลยอ่ะเขาถึงกล้าขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเทรดไปเรื่อยเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองด้วยนะว่าเราเป็นลักษณะเราก็จะเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นอ่าใช่ค่ะใไหมฮะออ่าโ้วันนี้เนี่ยสนุกมากเลยนะได้คุยกันหลากหลายมุมมองนะครับคุณตูนแล้วก็ได้เห็นความตั้งใจของเลเบลเรเตอร์ด้วยสุดท้ายเนี่ยอยากให้คุณตูน พูดถึงเลเบเลเตอร์กับการลงทุนของคนไทยหนึ่งว่าความตั้งใจหรือความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเลเบเลเตอร์คืออะไรแล้วเราอยากเห็นสังคมไทยเป็นยังไงครับค่ะก็จริงๆเลเบเลเตอร์ค่ะก็เกิดมาจากทีมงานที่เป็นนักลงทุนเองทุกคนที่ตุนรีคูตมาเพราะว่าตุนเชื่อว่าเราก็อยากมีแพลตฟอร์มของตัวเองแน่นอนว่าเราเชื่อว่าเราเห็นคนเจ็บมาเยอะละเราเชื่อว่าเราอยากให้คนลงทุนเพราะความเข้าใจอยากให้รู้สึกว่ามันเพื่อความาข้างในระยะยาวของเขาการลงทุนน่ะมันควรเป็น สร้างความมัง่งคั่งแบบยั่งยืนดังนั้นเราถึงบอกว่าเราไม่ได้หยุดตัวเองที่หุ้นไทยหุ้นอเมริกากองทุนเราเชื่อว่ามันยังมีเทคโนโลยีหรือนะวัตกรรมการเงินของอเมริกาบล็อกเชนอะไรมันควรจะเอามาอยู่ในแอปเดียวกันได้เราบอกว่าเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้และที่สําคัญว่าเราเชื่อว่าสุดท้ายตลาดยากอย่างเงี้ยคุณอยากมีเพื่อน ดังนั้นสิ่งที่เราเด่นก็คือเรื่องของคอมมูนิตี้ถ้าทุกคนลองไปตามโซเชียลมีเดียของเราต่างๆค่ะ liberator หรือต่อเดี๋ยวตอนแอปเราจะมีตัวคอนเทนต์เมนูขึ้นแล้วการที่เข้ามาจอยกับพวกเราอะค่ะกิจกรรมต่างๆอะเรายินดีมากเพราะเราเชื่อว่าเราอยากให้เขาเห็นความจริงใจก่อนความจริงใจคือสิ่งที่สําคัญสุดในการที่คนคนนึงจะมาบอกให้คุณเอาเงินไปลงกับอะไร ความจริงใจคือสิ่งสําคัญที่ทํารู้สึกว่าฝากเงินไว้ที่เนี่ยยังไงเรามีกรลตาตนะมีตลาดหลักทรัพย์มีหน้าตาที่ให้คุณเจอเราคงไม่ได้อยู่เหมือนอยู่ดีๆเป็นโดคอนหรือแซมอยู่ดีๆหายไปอะไรอย่างเงี้ยสิ่งนั้นนะ่ะเราอยากให้เขารู้สึกได้ว่า trust อยู่ที่เรา hmm. นั่นเลยก็อยากให้ลองมาใช้ดูอะค่ะแน่นอนว่าคุณไม่จําเป็นต้องมีโบรกเกอร์เดียวคุณก็แค่เปิดอีกโบรกเกอร์หนึ่งเอาเงินมาวางอยู่แค่หลักหมื่นหลักแสนคุณก็สามารถมาดูได้แล้วว่าเราเป็นอย่างไร hmm. แล้วก็ลองดูว่าการเริ่มลงทุนนะ มันไม่ได้บอกว่าต้องชนะตั้งแต่วันแรกรเราจะอยู่คู่กับคุณเป็นเพื่อนกับคุณไปจนกว่าวันที่คุณจะเริ่มมีกําไรแต่เราไม่ได้บอกว่าคุณรวยนะเราไม่อยากย้ำคำว่ารวย <c oughs> เพราะเราบอกว่าสุดท้ายมันคือเพื่อคุณยามคุณเกษียณเพื่อชีวิตที่ที่ดีกว่าแล้วกันเนาะที่ทไม่ต้องแบบโหฉันไม่อยากเกษียณเพราะฉันเงินไม่พออะไรอะะจริงครับจริงใครสนใจข้อมูลของ Li b เ r a t o r เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้นะฮะใน description แล้ว เข้าไปกดดูกันได้เลยละนะครับสวันนี้ต้องขอบคุณคุณตูนมากนะครับสำหรับความรู้แล,และแรงบันดานใจนะครับขอบคุณ,ค,ณครับ ก็อนอับเป็นโอกาสของใครหลายคนนะครับที่กำลังสนใจเรื่องการลงทุนนะครับอยากจะเข้าสู่โลกการลงทุนนะครับแต่ว่ากลัวความเสี่ยงกลัวศึกษายากกลัวนู่นกลัวนี่เราก็จะมี l i เบลอเตอรเนี่ยมาช่วยพอหนักเป็นเบานะครับแล้วก็จับมือทุกคนไปพร้อมๆกันนะครับโมเดลธุรกิจใหม่นี้จะเป็นยังไงต้องคอยติดตามกันต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตูนภาวเวรินริมทองชัยครับที่ให้กร,รุณามาให้ความรู้แล้วก็แชร์เรื่องสนุกๆกับเราในวันนี้นะครับขอตัวลาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ พบกับรายการ 3, สารพัน์สาที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันธาสาที่ว่าได้เรื่องความสัมพันธ์เจาะลึกคําถามเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนและไขข้อข้องใจไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญออกอากาศทุกวันพุธเวลาสามทุ่มตรงรับชมได้ทางช่องมิชชั่นทูดมูลสมัครสมาชิกมิชชั่นคลับยูทูบเมมเบอร์ชิพนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านร,รายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon. Continue with your mission.